อย่าหาว่าพี่โกงลูกครึ่งอินโดเต็มฮอลแลนด์เตรียมโปรเจกต์รับดึงแข้งลูกครึ่งผนึกกำลังแข้งส่งออกยุโรปอาจไปบอลโลกก่อนเพื่อนอุทัยตบน้องบัวเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายลีกครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Upเราใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มต้นกันที่ผลบอลไทยลีกนัดตกค้างนะครับการท่าเรือชนะแล้วครับโค้ชอู๊ดทำได้สักทีครับดับไฟสุพรรณของอเดย์ไป 2-0 ครับพาท่าเรือขึ้นมาอยู่อันดับที่7ตามหลังชลบุรีอันดับ3เพียงแค่3คะแนนนะครับส่วนสุพรรณต้องรออัปเดตอาการบาดเจ็บของแพทริกเดโต้ครับนายประตูคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในเกมวันนี้ไปส่วนผลลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายได้ทีมเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนองบัวสุดท้ายไม่มาตามนัดครับยังคงโดนความร้อนแรงของอุทัยธานี FC ครับเอาชนะไปได้ 2-0 ครับอีก7ทีมที่ผ่านเข้ารอบก็มีชลบุรีนะครับBG ปทุม PT ประจวบ FC ราชบุรีมิตรผลที่ประเดิมโค้ชคนใหม่แบงคอกกลับมาฟอร์มดีครับบุกไปเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดบุรีรัมย์ก็ถล่มสมุทรปราการชุดเด็กแหลกลาน 4-1 แล้วก็เชียงรายก็เอาชนะในศึกล้านนาดาร์บี้มาได้นะครับข้ามไปที่ชาติมหามิตรอย่างอินโดนีเซียหน่อยครับหลังจากโปรเจกต์ส่งออกนักเตะไปยุโรปตะวันออกเริ่มได้ผลครับอย่างเอกี้มาลาน่าแล้วก็วิตาลสุไลมานที่ค้าแข้งในเซนิกาในสโลวีเนียนะครับล่าสุดนักเตะอินโดอีก3รายครับถูกดึงไปร่วมทีมอย่าง FK โบลักซึ่งเป็นทีมในลีกรองของบอสเนียครับส่วนด้านนักเตะลูกครึ่งก็เริ่มให้ความสนใจนะครับและเลือกมารับใช้ทีมชาติอินโดนีเซียเช่นกันครับโดยหลังจากเอลคานบักโกสนะครับลูกครึ่งอินโดอังกฤษมาเล่นให้อินโดในศึก AFF Suzuki ครับตอนนี้เตรียมได้นักเตะเพิ่มครับอย่างมาร์คครอกครับกองกลางวัย28ปีลูกครึ่งฮอลแลนด์อินโดที่เคยเล่นให้กับดันดีสโมสรในอังกฤษนะครับปัจจุบันค้าแข่งกับทีมเปอร์ซิปบันดุงในอินโดครับตบปากรับคำมาเล่นให้ทีมชาติอินโดนีเซียคาดว่าจะได้เริ่มเล่นในโปรแกรมทีมชาติครั้งถัดไปครับแต่ประเด็นสำคัญครับที่จะติดปีกให้กับทีมชาติอินโดอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่ทางอินโดเริ่มสเกาต์นักเตะลูกครึ่งเชื้อสายอินโดนีเซียในต่างแดนไปบ้างแล้วเนี่ยผลที่ได้ออกมาเรียกได้ว่าเพื่อนบ้านอาเซียนมีผวาแน่ครับเพราะว่ามีนักเตะลูกครึ่งของอินโดหลายคนกำลังค้าแข่งอยู่ในตามยุโรปนะครับและส่วนใหญ่อยู่ในฮอลแลนด์ครับด้วยหลายคนเป็นตัวหลักสโมสรเกือบหมดแล้วโดยเรายกตัวอย่างบางคนที่กำลังค้าแข่งในยุโรปตอนนี้มาให้ดูครับอย่างคนแรกครับมีฮิลเกอร์สนะครับจากทเวนเต้เซนเตอร์แบ็กวัย20ปีครับซีซั่นนี้21นัดในลีกสูงสุดฮอลแลนด์เจ้าตัวลงเล่นไป19นัดและก็ทำไป1ประตูครับคนที่2ครับอย่างทีเจนี่ไรเนอร์นะครับจากไอแซคอักมาครับกองกลางวัย23ปีสูงถึง185เซนติเมตรในลีกปีนี้ที่เขาเล่นกันไป21นัดได้ลงไปถึง20นัดทำไป2ประตู2แอสซิสต์ครับอาจจะไม่ใช่ตัวจริงแต่ก็ได้ลงเป็นตัวจริงสลับสำรองอยู่เรื่อยๆในเวทีทั่วยุโรปได้ลงเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกไปถึง5เกมแถมเคยติดทีมชาติ U20 อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีเจอีเซ่ครับแล้วก็รักนาโอรัสมันเจียนครับคนนี้ผมเคยพากย์ครับที่เล่นให้กับ Go Ahead Eagles ครับในลีก Eredivisie League ของฮอลแลนด์และยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่เรายังไม่ได้พูดถึงนักเตะที่เรายกตัวอย่างมาทั้งหมดนะครับแม้ยังไม่ได้ตกลงมารับใช้ทีมชาติอินโดนีเซียก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับชาติในอาเซียนมากๆนะครับถ้าหากนักเตะเหล่านี้อายุอยู่ในช่วง 24-25 และไม่ได้รับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์ชุดใหญ่มาโอกาสในการที่จะติดธงอินโดก็สามารถทำได้ตลอดเช่นกันครับและโมเดลที่อินโดกำลังทำอยู่อย่างการส่งออกนักเตะตัวเองไปอยู่ยุโรปตะวันออกก็เริ่มกำลังได้ผลครับถ้าเขาสามารถส่งออกนักเตะไปยุโรปในจำนวนที่สามารถรวมทีมได้การที่สมาคมฟุตบอลอินโดจะหาโปรแกรมอุ่นเครื่อง FIFA Day กับทีมในยุโรปอย่างที่ญี่ปุ่นทำก
็จะทำให้ชาติอินโดยกระดับตัวเองแล้วก็อาจมองถึงการเป็นชาติอาเซียนที่ไปบอลโลกได้เป็นชาติแรกจากนักเตะเหล่านี้นะครับส่วนทีมชาติไทยของเราจะส่งออกนักเตะไปต่างแดนก็รีบทำนะครับไม่งั้นอินโดเขาแซงเราไปบอลโลกปล่อยให้เราแข่งกับเวียดนามในอาเซียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ยาวแน่ครับสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากเพจฟุตบอลทาเรนเอเชียนะครับแล้วก็เอลดีวีซีอินโดครับหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้ช่วยกันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับไว้จะเอาข่าวรอบอาเซียนนำมาเสนออีกครั้งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมอินโดและทีมชาติไทยของเราครับส่วนคืนนี้ครับ3ทุ่มตรงอย่าลืมติดตามครับพฤหัสบดี3ทุ่มวันนี้มีตู่ทอล์กกลับมาพร้อมกับแขกรับเชิญที่ผมเองก็ตื่นเต้นมากครับกับการพูดคุยกับโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐทุกคำถามมาทุกคนได้ถามกับโค้ชเตี้ยแน่นอนครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ